สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการทำลายการเมืองเริ่มขยับและชัดเจนมากขึ้นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567โดยเห็นชอบ311เสียงไม่เห็นชอบ177เสียงงดออกเสียง4เสียงก่อนนำมาสู่การตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้รวม72คนแบ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคก้าวไกล16คนพรรคเพื่อไทย15คนพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคพลังประชารัฐ5คนพรรครวมไทยสร้างชาติ4คนพรรคประชาธิปัตย์3คนพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคประชาชาติและพรรคไทยสร้างไทยพรรคละ1คนและล่าสุดนัดประชุมเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาโดยเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อลงมติโหวตเลือกให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกำหนดแปรยติ30วันและตามปฏิทินการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อได้ข้อยุติของคณะกรรมการแล้วจะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้สภาพิจารณาผ่านความเห็นชอบในวาระ2และ3คาดการว่าจะเริ่มประชุมได้ในวันที่3ถึง4เมษายนหลังจากนั้นจะนำร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่9ถึง10เมษายนโดยระหว่างนั้นทางวุฒิสภาจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้เป็นคู่ขนานทิศทางเดียวกันคาดว่า17เมษายนจะสามารถนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายและภายในเดือนเดียวกันหรือปลายเดือนเมษายนร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้และสุดท้ายจะเริ่มใช้จ่ายงบประมาณได้ในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเป็นเวลา6เดือนแต่ในระหว่างนั้นก็จะพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณปี2568เพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จและเป็นผลบังคับใช้จ่ายงบประมาณก้อนนี้ในวันที่1ตุลาคมเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกันขณะเดียวกันต้องจับตาปฏิทินการเมืองผ่านการขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยโดยเตรียมปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนงานของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเมืองพรรคร่วมรัฐบาล11พรรคการเมืองโดยเฉพาะ3รัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมไขก๊อกลาออกจากส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ของพรรคขึ้นมาขับเคลื่อนงานท่ามกลางกระแสข่าวการปรับครม.เศรษฐา1โดยมีชื่อของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตลำดับต้นๆกับเก้าอี้รัฐมนตรีคล้ายๆจะเป็นการเปิดทางนำร่องหากนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองด้วยเหตุการซื้อขายที่ดินของแสนสิริขณะที่รองศาสตราจารย์โอรันทินบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสะท้อนปฏิทินทางการเมืองนับจากร่างกฎหมายงบประมาณปี2567ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วป้ายต่อไปคือพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมจองกฐินเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลในช่วงเดือนเมษายนหรือช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือจากนั้นจะเข้าสู่โหมดของการครบวาระการดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก250คนในเดือนพฤษภาคมนี้และรัฐบาลอาจนำไปสู่การปรับครม.จะปรับเล็กหรือปรับใหญ่อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองในยามนั้นเพราะอาจเกิดการย้ายขั้วย้ายข้างหรือข้ามขั้วทางการเมืองเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วและโจทย์สำคัญอีกอย่างคือต้องโฟกัสไปที่การครบวาระหมดอายุของเหล่าสมาชิกสภาเพราะจะต้องมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองกันเรื่องของเป็นสวคือหลังจากสวหมดอายุเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการปรับนะครับรัฐบาลนะครับหรือไม่ดีอาจจะมีการปรับเล็กปรับน้อยหรือไม่ดีอาจจะมีการปรับย้ายขั้วย้ายข้างกันเลยเพราะวันนั้นมันจะมีสวแล้วแล้วก็มีการเลือกสวนะครับมีการเลือกสวก็เป็นการช่วงชิงกันว่าใครจะวางยุทธศาสตร์กลยุทธ์นะครับว่าจะส่งนะครับเครือข่ายนะครับพันธมิตรสมาชิกของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนในการลงรับสมัครแล้วก็อันประการต่อมาก็คือมันอาจจะนะครับมีสองเรื่องก็คืออาจจะอยู่ในช่วงนี้ด้วยคือการที่คุณทักษิณนะครับได้รับการประกันโทษกลับบ้านแล้วคุณยิ่งรักเขาจะเดินตามรอยอันนี้ด้วยกลับมาเนี่ยผมคิดว่าในพฤษภาคมนี้จะมีประเด็นอยู่นะครับ 3-4 เรื่องนี้ครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาชี้ว่าการเมืองไทยหลังเดือนพฤษภาคมจะมีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะกลไกการขับเคลื่อนงานทางการเมืองต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลฝ่ายค้านอยู่ภายใต้อำนาจของนายทักษิณชินวัตรทั้งหมดแล้วและสามารถคุมเกมการเมืองได้ทั้งหมดดังนั้นการขับเคลื่อนงานทางการเมืองทั้งระบบอยู่ภายใต้อำนาจของนายทักษิณดังนั้นการที่นายทักษิณมีอำนาจมากทำให้กลุ่มคนชั้นนำหรือฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือขั้วอำนาจเก่าเกิดความหวาดระแวงไม่น้อยเช่นเดียวกันและท้ายที่สุดอาจจะดึงเกมการเมืองให้ไปทางใดทางหนึ่งก็ได้และไม่แน่ว่าการเมืองไทยอาจเกิดจุดเปลี่ยนด้วยการจับมือทางการเมืองของ2ขั้วอำนาจเดิมคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจึงต้องติดตามสถานการณ์การเมืองชนิดที่เรียกว่าอย่ากระพริบตาเพราะแนวโน้มของการเมืองจะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพราะนายทักษิณมีอำนาจเพราะกลุ่มอำนาจเก่าพ่ายแพ้พูดง่ายๆคือตอนนี้เราก็รู้ว่าเงื่อนไขสำคัญก็คือที่คุณทักษิณยังได้อย่างนี้ได้เพราะความพ่ายแพ้ของกลุ่มอำนาจเก่าที่จำเป็นต้องพึ่งพาคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยในการต่อสู้กับพรรคก้าวไกลอย่างที่เรารู้ถูกไหมแล้วคุณทักษิณก็มีอำนาจต่อรองสูงมากนะครับทุกอย่างกลไกในระบบการเมืองทั้งการเมืองนอกระบบและในระบบเอื้อต่อคุณทักษิณและผมเชื่อคุณทักษิณคงใช้โอกาสเนี้ยเต็มที่เหมือนกันในการที่จะใช้ช่วงชิงความได้เปรียบอันนี้เพื่อที่จะเอาน้องสาวกลับบ้านเอาตัวเองกลับบ้านให้ได้นะครับพอเป็นเช่นนั้นปั๊บถ้าตัวเองได้ออกมาจากคุกน้องสาวออกจากคุกเขาไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาไอ้ชนชั้นนำกลุ่มเดิมอยู่แล้วเรื่องอำนาจเก่าเขาไม่จำเป็นแล้วไงเขาไม่จำเป็นเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าทุกอย่างมันเอื้อเนี่ยผมไม่รู้โอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแยกย้ายข้างก็ได้เพราะว่าตอนนั้นนะปัจจัยมันเปลี่ยนไปหมดละคุณทักษิณมีศัตรูเพียงแค่คนเดียวอ่ะวันนี้ที่เขาต้องประนีประนอมเพื่อถ้าเขาหลุดออกมาแล้วอ่ะศัตรูเขาทำอะไรก็ไม่ได้อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอ้างว่าศัตรูของนายทักษิณคือกลุ่มอำนาจเก่าที่เป็นศัตรูก่อนหน้านี้ที่จำเป็นจะต้องประนีประนอมมาตลอดแต่ถ้านายทักษิณหลุดออกจากเป็นผู้ต้องขังก็ไม่อาจจำเป็นต้องอาศัยกลุ่มอำนาจเก่าขณะเดียวกันเชื่อว่าการปรับครม.มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่นางสาวแพทองธารชินวัตรจะก้าวเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนำร่องสู่เก้าอี้ผู้นำประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีและปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยไม่ดีเหมือนกับที่ผ่านมาจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเมืองเพราะประเมินดูคร่าวๆหากเลือกตั้งในอนาคตไม่ว่าจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีความได้เปรียบน้อยกว่าพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งดังนั้นเมื่อตอนนี้มีโอกาสจึงมีความเป็นไปได้ว่าพรรคเพื่อไทยจะผลักดันให้นางสาวแพทองธารก้าวเป็นรัฐมนตรีในครม.เศรษฐา2กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน